มาครับวันนี้ท่านนายกนะครับได้มีการเรียกประชุมด่วนกับบรรดาผู้นําเหล่าทัพเพื่อถกถึงโผการโยกย้ายในทหารกลางปีแต่ขณะเดียวกันนักข่าวก็มีโอกาสไปสอบถามสมมุติว่าการแพร่ระบาดในเมืองไทยมันขยับจากเฟส2ขึ้นเป็นเฟส3ปุ๊บกองทัพช่วยเหลืออะไรบ้างล่าสุดมีวิธีการออกมาเยอะทีเดียวครับวันนี้นักข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับพลอากาศเอกมานัสวงวาดท่านบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นในพลเพื่อให้แต่ละเหล่าทัพส่งรายชื่อนายทหารชั้นในพลที่จะมีการปรับย้ายกลางปีที่กระทรวงกลาโหมครับโดยมีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลรวมไปถึงปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งคาดหมายเอาไว้ว่าจะมีการหารือกันในหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองทั้งการปรับย้ายนายทหารกลางปีรวมไปถึงการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19ผบ.ทอ.ท่านบอกต่อครับว่าการจัดทำบัญชีโยกย้ายทหารกลางปีของกองทัพอากาศเสร็จเรียบร้อยไปแล้วรอเสนอท่านนายกซึ่งเบื้องต้นเป็นไปตามที่พิจารณาโดยยึดความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบันรวมไปถึงกลไกยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศเพื่อจะก้าวเดินไปสู่อนาคตปี2580โน่นเลยฮะเพราะเราจะต้องดูแลบุคลากรและวางทิศทางของกองทัพพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศยังพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้าเข้าสู่เฟส3เบื้องต้นต้องดำเนินการตามประกาศของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขภายหลังที่มีกฎหมายใหม่ออกมาและประกาศบังคับใช้หากเข้าสู่เฟส3ก็ให้ทุกกองบินจัดสถานที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนอกจากนี้ในทุกกองบินก็ยังมีโรงพยาบาลส่วนกลางเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและคำสั่งการของรัฐบาลในส่วนของกำลังพลกองทัพอากาศก็มีการเน้นย้ำมาโดยตลอดครับตั้งแต่การแพร่ระบาดช่วงต้นขณะนี้ที่หน้ากากอนามัยอยู่ในสภาวะขาดแคลนก็ให้กำลังพลของกองทัพอากาศใส่เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นเท่านั้นขณะที่ภารกิจของกองทัพเช่นการฝึกแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆก็จะมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นก่อนเข้าสู่ประเทศไทยและจะตรวจเช็คอาการตลอดช่วงเวลาที่มีการอาศัยอยู่ในเมืองไทยด้วยพร้อมสั่งการให้กำลังพลงดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดเลยครับ